คงตามกันต่อนะครับประเด็นพ่อฆ่าลูกที่ค่ะพอมีการสืบสวนมีข้อมูลอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นมันก็ยิ่งสะท้อนใจมากขึ้นนะค่ะสำหรับคนที่เสพสื่อรับข่าวในเรื่องนี้ต้องยอมรับหลายๆคนตั้งคำถามพ่อฆ่าลูกถ้าคนเนี่ยถือว่าแย่สุดๆแล้วอันเนี้ยมากกว่า1คนไงค่ะแล้วพอทีเนี้ยพอสืบไปเรื่อยๆมันจะนอกจากคดีฆาตกรรมแล้วนะมันยังมีเรื่องของการค้ามนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ถ้าลองไปดูข้อมูลที่มีการเปิดเผยมาตัวในเอ็มเนี่ยนะครับเคยมีการเรี่ยรายขอบริจาคเงินช่วยเหลือลูกของตัวเองหลายๆคนก็เริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะอย่างน้องที่เจอเนี่ยที่ตาบอดเนี่ยเป็นเพราะว่าจะเอาไปเรี่ยรายด้วยไหมแล้วก่อนหน้านี้ที่ปากของลูกคล้ายๆกับมีอาการปากแหว่งเพดานโหว่ถูกไหมใช่ค่ะคือเกิดจากตัวลูกเองที่เกิดมาตั้งแต่กำเนิดเป็นมั้งแต่กำเนิดหรือว่าเกิดจากการกระทำโดยฝีมือของนายเอ็มผู้เป็นพ่อค่ะคือพอมีข่าวออกไปเนี่ยผู้สื่อข่าวก็พยายามตามหาติดตามกันอยู่เหมือนกันนะคะว่าสุดท้ายและข้อเท็จจริงในประเด็นเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรเพราะว่ามันก็ไปสอดคล้องกับวันที่คุณกันจอมพลังเนี่ยที่ก็ไปช่วยเหลือน้องที่อายุ4ขวบนะคะที่หูร่องรอยบาดแผลเนี่ยเต็มตัวเลยนะคะแล้วตาเนี่ยคือจริงๆดั้งเดิมเนี่ยน้องเนี่ยตาบอดสีแล้วก็จากคำพูดของน้องเนี่ยบอกว่าถูกพ่อเนี่ยเอาสายฉีดน้ำอ่ะค่ะเอาไปฉีดที่ตาแล้วก็เลยทำให้ตาบอดเนี่ยนะคะทีนี้ก็มีการเปิดเผยทั้งคุณลุงของน้องด้วยแล้วก็ในส่วนของพี่สาวเนี่ยเป็นลูกสาวคนโตของภรรยาคนที่4ของนายเอ็มก็คือนางสุนันท์นั่นแหละอันนี้คนละพ่อกันนะอายุประมาณ20กว่าก็บอกว่าพอเห็นภาพที่บอกว่ามีการเปิดรับบริจาคแทบจะไม่เชื่อสายตาตนเองว่าเป็นน้องอ่ะเนื่องจากว่ายืนยันเลยนะบอกว่าตอนที่ตนเองเลี้ยงประมาณ 1-2 ขวบเนี่ยน้องปกติดีร่างกายแข็งแรงใบหน้าเนี่ยก็ปกติปากเนี่ยมันก็ไม่มีร่องรอยเกี่ยวกับเรื่องของปากแหว่งเพดานโหว่แต่อย่างไรก็เลยสงสัยเลยบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าถูกแม่ทำร้ายหรือเปล่าถูกพ่อทำร้ายหรือเปล่าและกรณีนี้เนี่ยมันจะเป็นการสมรู้ร่วมคิดไหมเพราะว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของใครรู้ไหมคะเป็นลูกของสุนันท์ภรรยาคนที่4แต่ปรากฏว่าไอ้ที่โพสต์เอาไว้อะค่ะเงินที่จะไปบริจาคเนี่ยนะคะเรียรายเงินมันเป็นชื่อของนางเจษดาภรรยาคนที่2ของเอ็มนั่นเองค่ะเห็นไหมคะคือพอสืบสวนพอข้อมูลมันออกมาลึกมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจากฆาตกรรมอย่างเดียวจากทารุณกรรมอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันกลายมาเป็นเรื่องของค้ามนุษย์ไหมเพราะว่ามันมีเรื่องของเงินทองๆแล้วทีนี้จะบอกว่าสมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่าทั้งตัวในเอ็มทั้งตัวเจษดาภรรยาคนที่2ทั้งตัวสุนันท์ภรรยาคนที่4เห็นมั้ยมันเป็นวงจรมันเป็นสิ่งที่มันเชื่อมโยงไม่ได้อะที่จะมันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันพอเป็นไปต่อจิ๊กซอกัน1 2 3 4ก็พบว่ามันเชื่อมโยงกันแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนายเอ็มเนี่ยเขารับสารภาพคือลูกของเขาตายเนี่ยนะหรือว่าเสียชีวิตเนี่ย5คนด้วยกันอะแต่ว่าเขายอมรับว่าเขาทำจริงๆเนี่ยก็คือ3คนด้วยกันอีก2คนเห็นบอกว่ายังให้การภาคเศษยังปฏิเสธอยู่กึ่งรับกึ่งปฏิเสธคือบอกว่าตนเองไม่ได้เป็นคนลงมือทำแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอย่างคำให้การเมื่อวานเนี่ยคือผู้สื่อข่าวพยายามที่จะสอบสัมภาษณ์มากทีเดียวนะคะว่าทำเองหรือเปล่าหรือใครทำหรือบอกให้ภรรยาทำอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำทั้งที่อยู่ในรถคุมขังเดียวกับนางสุนันท์ด้วยนะคะที่เขาตอบคำถามกับสื่อมวลชนการที่อย่างที่บอกไปก่อนหน้าภรรยาทุกๆคนบอกเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ตัวเองพูดไม่ได้ช่วยไม่ได้เพราะนายเอ็มบังคับแล้วก็ขู่เอาไว้นะครับมาดูความคืบหน้าในคดีนี้พ่อฆ่าลูกตัวเองล่าสุดครับมีการเตรียมแจ้งข้อหานางสาวเจษดาภรรยาคนที่2ของนายเอ็มแล้วนะครับเพราะว่าเขาไปพบผลตรวจ DNA ต้องบอกว่าศพหลายๆศพที่ของเจษดาเนี่ยเจษดาเนี่ยมีลูกกับนายเอ็ม5คนใช่ค่ะรอดชีวิตอีกแค่คนเดียวใช่ค่ะอีก4คนเนี่ยเสียชีวิตนะครับแล้วก็บอกว่ามันมีพื้นที่2พื้นที่ด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับเจษดาก็คือที่สายไหมกับบางซื่อนะครับอย่าง DNA ที่พบนะครับมีคนไปพบศพเด็กเมื่อปี2556และ2557นั้นนะครับส่วนการค้นหากระดูกบริเวณริมถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่25พบโครงกระดูกเพิ่มกว่าอีก30ชิ้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ยุติค้นหาบริเวณนี้แล้วนะครับเนื่องจากได้หลักฐานมากพอและรอผลตรวจ DNA ในสัปดาห์หน้าครับโดยเมื่อช่วงสายๆของวันนี้ครับเพจของสืบนครบาล IDMB ได้แจ้งข่าวด่วนนะครับว่า
ผลการตรวจ DNA ของทารก2ศพที่ถูกทิ้งบริเวณสวนรถไฟในพื้นที่ของสน.บางซื่อเมื่อปี2556เป็นเด็กชายอายุ10เดือนครับและในปี2557เป็นเด็กชายอายุ1เดือนอันนี้ DNA ตรงกับของนายเอ็มและนางสาวเจษดาส่วนผลรายงานอย่างเป็นทางการจะออกในช่วงบ่ายของวันนี้มีรายงานข่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าหลังจากที่ผล DNA ออกแล้วเนี่ยพบว่าศพทารกทั้ง2คนเนี่ยตรงกับนางส่องศักดิ์และนางสาวเจษดาถือว่าเป็นหลักฐานพยานที่เพียงพอแล้วที่จะดำเนินคดีกับนางสาวเจษดาด้วยรวมถึงจะแจ้งข้อหาเป็นข้อกล่าวหาในเอ็มเพิ่มเติมด้วยนะครับและวันนี้บ่าย 2:14 น.เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบหอพักซอยพหลโยธิน50ที่นายเอ็มเคยอาศัยอยู่เพื่อที่จะหาหลักฐานเพิ่มเติมครับค่ะทางด้านของพลตำรวจตรีนะคะอัศวุฒิตมังกูลนะคะผู้บังคับการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจยืนยันนะคะว่าผลตรวจ DNA ของผู้ต้องหาก็คือนายเอ็มแล้วก็นางสาวเจษดาเนี่ยนะภรรยาคนที่2ของนายเอ็มที่พบว่ามีลูกกับนายเอ็มเนี่ย5คนนะแต่ว่าเสียชีวิตไป4 คนด้วยกันก็คือเริ่มกันตั้งแต่ปี2556ไปจนถึงปี2561เนี่ยนะคะทีนี้เมื่อนำมาเปรียบเทียบ DNA เคยเก็บจากร่างศพเด็กนิรนามค่ะที่ถูกทิ้งในพื้นที่บริเวณถนนกำแพงเพชร3อยู่ในเขตความรับผิดชอบของสน.บางซื่อทั้ง2ศพเนี่ยมีการเจอศพเด็กครั้งแรกคือปี2556อีกครั้งคือปี2557ผลตรวจเนี่ยยืนยันความเป็นพ่อแม่ลูกกันอย่างชัดเจนค่ะส่วนผลตรวจชิ้นส่วนกระดูกที่พบที่บริเวณรกร้างริมถนนพหลโยธินก็ยังอยู่ระหว่างรอผลตรวจคาดว่าจะทราบผลก็คือในช่วงของสัปดาห์หน้านั่นเองค่ะครับก็ขณะที่พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยแบบนี้ครับว่าผลตรวจ DNA ที่บางซื่อออกมาแล้วแต่จะรอผลตรวจ DNA สายไหมด้วยหากผลตรวจตรงกันทั้งหมดกับพนักงานสอบสวนก็จะพิจารณาเปลี่ยนข้อหาจากทำร้ายร่างกายให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นร่วมกันฆ่าผู้อื่นแต่วันนี้ครับตำรวจก็เตรียมแจ้งข้อหานางสาวเจษดาฐานร่วมกันซ่อนเร้นทำลายและอำพรางศพเอาไว้ก่อนครับขณะที่เมื่อวานค่ะการค้นหากระดูกมนุษย์นะคะริมถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่25พบโครงกระดูกเพิ่มกว่า30ชิ้นค่ะจุดนี้เนี่ยใกล้กับแมนชั่นซอยพหลโยธิน71นะคะเจ้าหน้าที่มีข้อมูลบอกว่านายเอ็มกับนางสาวเจษดาเนี่ยเคยมาเช่าพักอาศัยในช่วงปี2556แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีเจ้าของคนใหม่มาซื้อไว้เมื่อปี2559จากนั้นก็มีการปรับปรุงรีโนเวทห้องทั้งหมดนะคะจุดนี้คำให้การของนายเอ็มแล้วก็นางสาวเจษดาไม่ตรงกันค่ะว่าพักอยู่ที่ห้องหมายเลขอะไรตำรวจจึงยกเลิกการหาหลักฐานในจุดนี้ไปก่อนนะคะเพื่อไปสอบปากคำผู้ต้องหาอีกครั้งหากได้ข้อสรุปเนี่ยก็จะให้ชุดพิสูจน์หลักฐานเนี่ยเข้ามาหาหลักฐานกันอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะครับพลตำรวจตรีอัฏฐพลอนุสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ก็เปิดเผยว่าพบชิ้นกระดูกมนุษย์เพิ่มอีกจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องนำไปให้ทางนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบยืนยันและก็ดูว่าชิ้นไหนเข้าข่ายเป็นกระดูกของเด็กทารกหลังจากนั้นครับจะมีการนำไปตรวจ DNA เทียบเคียงยืนยันบุคคลอีกครั้งหนึ่งส่วนจะมีการค้นหาต่อหรือไม่ก็บอกนะครับว่าขณะนี้เนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วนะเนื่องจากมีการเปิดหน้าดินทั้งหมดรวมถึงมีการค้นหาตามจุดที่ชี้แล้วก็ระบุเอาไว้แล้วส่วนการตรวจพิสูจน์ทางผู้บังคับบัญชาได้มีการเน้นย้ำนะครับว่าให้มีการเร่งเป็นกรณีพิเศษครับซึ่งในวันนี้ก็คือถือว่าเกือบจะสิ้นสุดภารกิจในการค้นหาครับใช่ครับตรงนี้สิ้นสุดแล้วครับสิ้นสุดครับจะค้นหาต่อไหมคะอย่างวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะคงไม่แล้วครับเพราะว่าทางกองดินที่เราเปิดหน้าดินขึ้นมาเนี่ยวันนี้ก็หาหมดแล้วแต่ว่าใช้ฉีดน้ำหาเศษอะไรหมดแต่ว่าชิ้นส่วนกระดูกที่พบในวันนี้ก็เพียงพอที่จะสามารถแจ้งข้อหาเพิ่มกับต้องมีกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อนะครับแล้วในส่วนของการพิสูจน์เนี่ยใช้เวลาประมาณกี่วันได้ก็ทางผู้กำกับชาประสานงานแล้วก็คงจะเร่งรัดให้เร็วที่สุดหลังจากการตรวจค้นวัตถุพยานเสร็จสิ้นครับต่อมา 19:15 นพันตำรวจเอกรังสรรค์สอนสิงห์ผู้กำกับการสน.สายไหมก็ได้ส่งมอบวัตถุพยานที่เป็นกระดูกทั้งหมดนะครับที่ตรวจพบให้แก่พลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิตมังกูลผู้บังคับการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจให้นำไปตรวจพิเศษตรวจพิสูจน์ DNA ต่อไปครับค่ะจุดนี้เห็นบอกว่าสัปดาห์หน้าก็จะทราบผลอย่างเป็นทางการนะคะ
ส่วนกรณีฆ่าโบกปูนลูกวัย2ขวบที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะทีมข่าวเนี่ยไปพบภาพวงจรปิดที่ตำรวจเนี่ยค่ะภาพนี้เลยนะคะนำตัวนายเอ็มแล้วก็นางสุนันเนี่ยไปร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อไปชี้จุดว่าทั้งคู่เนี่ยพากันขับรถยนต์ออกมาซื้อปูนเพื่อนำไปโบกปิดหลุมฝังศพน้องโมเดลลูกสาววัย2ขวบภายในห้องครัวที่บ้านพักของตัวเองนะคะที่บ้านคลองใหม่พัฒนาคือจากในภาพเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าตำรวจเนี่ยได้พานางสุนันเนี่ยลงมาจากรถไปชี้ตามจุดต่างๆที่ไปสั่งซื้อปูนจนกระทั่งเนี่ยนำปูนขึ้นรถกลับไปยังบ้านพักค่ะพนักงานที่ขายปูนให้กับนางสุนันในขณะนั้นเขาบอกว่าขายไปเนี่ย2กระสอบนะหรือว่า2ลูกนะบอกว่าทั้งคู่เนี่ยขับรถเก๋งมาจอดหน้าร้านจากนั้นก็มีผู้หญิงเนี่ยเดินลงมาจากรถเพียงคนเดียวมาสั่งซื้อปูนตนเองก็ไม่ได้ถามอะไรก็เหมือนกับลูกค้าคนอื่นๆนั่นแหละค่ะว่าคือบางคนถามว่าถามไหมว่าจะนำไปทำอะไรอะไรประมาณนี้นะพนักงานบอกว่าก็ไม่ได้ถามนะคนมาซื้อปูนก็เหมือนซื้อเราก็ซื้อขายปกติใช่ค่ะแต่ว่าพอมาเห็นข่าวแบบนี้ที่ตนเองขายปูนให้ไปก็รู้สึกว่าตกใจครับแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะก็เดินลงมาจากรถคนเดียวค่ะเดินมาที่หน้าร้านแต่คือมีคนขับรถมาให้ใช่ค่ะมีคนขับรถมาให้พอเดินลงมาแล้วเป็นยังไงก็เหมือนลูกค้าทั่วไปที่มาขามซื้อปูนแต่เราก็ไม่ได้ถามเขาว่าเขาจะเอาไปทำอะไรเราก็ไม่กล้าจะถามเขาเนาะเผื่อเขาจะไปทำอย่างอื่นแต่ถ้าวันนั้นเขาจะไปทำแบบนี้ก็คงจะไม่ขายให้เขาแต่คือเขามาอยู่นานไหมไม่นานค่ะเหมือนลูกค้าปกติทั่วไปเราไม่อยากให้ลูกค้ารอนานคือมาซื้อของก็เลยรีบเขียนบิลให้เขาแล้วก็ไปขึ้นของเลยแล้วเขาเดินมาเอาปูนเองหรือว่าเขาเอามาอย่างไรเราไปส่งเราไม่ได้ไปส่งเขาเอารถมาแล้วต้องเดินหน้ารถไปข้างในเพื่อที่จะไปใส่ปูนเองเพราะถ้าเกิดเราซื้อมาแค่ลูกสองลูกเนี่ยเราจะไม่ได้ส่งเขามาซื้อไปกี่ลูกสองลูกคิดมาก่อนไหมว่าวันที่เราขายตัวนั้นคือปูนที่เขาไปก่อเหตุไม่เคยคิดไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยหลังจากข่าวออกไปเรารู้สึกไงก็ตกใจเหมือนกันตอนนี้เป็นไงครับก็ยังกลัวอยู่กลัวยังตกใจอยู่ยังกลัวอยู่ใช่ไหมใช่ขณะที่บ้านแม่ของนางสุนันท์ครับบรรดาญาติยังคงช่วยกันเลี้ยงดูน้องโตโต้ลูกชายคนเล็กวัย6เดือนของนางสุนันท์และนายเอ็มพร้อมกับเฝ้ารอการนำศพของน้องโมเดลกลับมาจากการพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตและการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลโดยได้เตรียมเก็บกวาดศาลาวัดไว้เรียบร้อยแล้วและจะบำเพ็ญกุศลศพที่วัดคลองใหม่พัฒนาอยู่ห่างจากบ้านประมาณ1กิโลเมตรครับด้านนางสอนซึ่งมีศักดิ์เป็นป้าของนางสุนันท์ก็บอกว่าไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นรู้สึกตกใจพูดไม่ออกไม่คิดว่าหลานนั้นจะทำได้ขนาดนี้เพราะนางสุนันท์ก็เป็นหลานที่ผ่านมาระยะหลังไม่ค่อยได้คุยกันเวลาไปเล่นกับหลานก็ไม่ได้ค่อยคุยไปซื้อของตามร้านค้าก็ไม่คุยกับใครเอาแต่รีบออกไปและรีบกลับเข้าบ้านส่วนตัวนี้ไม่แน่ใจว่านางสุนันท์จะฆ่าอำพรางลูกสาวเองหรือว่าถูกบีบบังคับจากใครเขาเตรียมเก็บกวาดที่วัดไว้ค่ะเราศพมามีต่อไปผสมที่วันยังไม่รู้เลยค่ะต้องคุยกันก่อนแล้วเราได้ติดตามเรื่องคดีหรือความคืบหน้าหรือว่าไม่ตอนนี้ก็ดูข่าวอยู่คิดไหมว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นได้รุนแรงขนาดนี้ไม่คิดไม่เคยคิดเลยเรารู้สึกข่าวที่มาตอนแรกเรารู้สึกคืออะไรหลุดมันพูดไม่ออกเลยอ่ะมันจุกเลยมันไม่คิดว่าหลานจะทำได้ขนาดนี้เพราะว่าจุ๋มก็เป็นหลานเนาะไม่คิดว่าหลานจะทำได้ขนาดนี้เคยได้คุยกับเขาไหมเขาไม่คุยด้วยพักหลังมาเนี่ยที่ได้กับเอ็มเมื่อก่อนอ่ะเขาก็มาอยู่ที่ตอนเลี้ยงน้องโมคนที่ตายนะเขาก็มาอยู่ที่บ้านก็ไปเล่นกับเขาเรื่อยแต่เขาก็ไม่ค่อยคุยเขาอยู่ในห้องพาน้องโมอยู่ในห้องแต่เวลาออกมาเขาก็ออกมาซื้อของแป๊บเดียวเขาก็ไปถามบางทีแล้วถามก็ไม่พูดไปซื้อของเนี่ยกลับตอนเดินไปซื้อของไปอะไรจุ๋มไม่พูดกลับมาไปซื้ออะไรมาก็ไม่พูดคือตอนที่ฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณป้าของนางสุนันท์เนี่ยนะบอกว่าคือก่อนหน้านี้นิสัยดั้งเดิมของนางสุนันท์เนี่ยนะภรรยาคนที่4ของนายเอ็มก็ร่าเริงปกติยิ้มแย้มแจ่มใสญาติถามอะไรใครคุยอะไรด้วยก็คุยกันทักทายตามปกตินั่นแหละค่ะ
แต่พอหลังๆเนี่ยมาเจอกับนายเอ็มแล้วก็มาพบกันเนี่ยก็รู้สึกว่าหลานของตนเองเนี่ยเงียบผิดปกติถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบและนิสัยก็ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปอันนี้เป็นคำพูดของญาติของนางสุนันท์นั่นเองนะคะ